ช่วงไหนที่ผมออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอกินอาหารดีๆนะต่อให้นั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนขนาดไหนก็ไม่ป่วยไม่ป่วยนะไม่ป่วยก็เลยเอาดอกแคมาสิเอาดอกแคมาทำอะไรสารพัดเมนูดอกสโนว์ไม่แต่มันคล้ายๆกันมากเลยเล็กๆหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีเมื่อกี้น้องแอนกินดอกอัญชันไปหรือยังไม่รู้สึกเอากินแล้วค่ะกินแล้วผมไม่เข้าใจครับว่ารายการของเราจะยืนคุยกูจะนั่งเก้าอี้ทำไมแล้วมันไม่ร้อนเหรอร้อนสิคุณพี่แล้วก็ทรายเนี่ยเขาจะสามารถเก็บความร้อนเอาไว้ได้ดูหน้าดูหน้าร้อนพอขึ้นมาจากทรายปุ๊บเป็นไงฮะเย็นเลยขึ้นมาปุ๊บต้องมีคนพยุงก่อนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับแบบนี้สองทุ่มตรงทางช่อง M-Cot Family ช่อง14กับรายการที่แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตั้งใจอยู่กับเราสองคนคุณจะมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะว่ารายการของเราก็คืออยู่อย่างสตรองนะแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะปลายฝนต้นหนาวนะคะอากาศบ้านเราเนี่ยที่บอกว่าหนาวอาจจะไม่ค่อยหนาวแต่ที่แน่ๆคือช่วงนี้หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนเริ่มอาการฟุดฟัดฟุดฟัดหายใจไม่ออกเริ่มเป็นหวัดนะแน่นอนปลายเดือนตุลาคมของทุกปีก็มักจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบางครั้งอากาศเย็นอาจจะมาแบบไม่รู้ตัวแต่บางครั้งฝนก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นในวันเดียวประเทศไทยเจอทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวหลายคนร่างกายปรับตัวไม่ทันหลายคนป่วยซึ่งเราเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วนะครับการระมัดระวังไม่ให้โดนฝนแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยป้องกันอาการป่วยแบบเฉียบพลันได้ดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นคือเราควรจะเลือกอาหารแบบไหนล่ะจะกินอะไรดีไม่ให้ช่วงแบบนี้เราจะต้องป่วยง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาคนที่จะมาให้คำตอบกับเราก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการกินนักโภชนาการคนเก่งของเรานั่นเองอาจารย์สง่าดามาพงศ์ไปพบกับท่านกันเลยครับและตอนนี้อาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้าเราพูดถึงปลายฝนต้นหนาวคนส่วนใหญ่จะไม่สบายกันเดือนอะไรอะปลายฝนต้นหนาวอะก็เนี่ยแหละช่วงนี้แหละใช่คือช่วงนี้ประมาณเนี้ยเขาบอกว่าคนมักไม่สบายเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆสาเหตุมันคืออะไรคะอาจารย์ก็อากาศเปลี่ยนแปลงพออากาศจากหน้าฝนมันออกข้างอุ่นแล้วจะไปเป็นหน้าหนาวอากาศเย็นลง อุณหภูมิร่างกาย37เท่าเดิมปรับตัวไม่ทันครับพอปรับตัวไม่ทันปุ๊บก็เกิดอาการไม่สบายขึ้นมาแต่มีแต่ใครก็แล้วแต่ที่ดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดชีวิตตลอดทั้งปีคุณจะมีภูมิคุ้มกันต่อให้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วคุณก็จะไม่สบายช่วงไหนที่ผมออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอกินอาหารดีๆนะต่อให้นั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนขนาดไหนก็ไม่ป่วยไม่ป่วยนะไม่ป่วยแต่ถ้าไม่ดูแลตัวเองนิดนึงก็ไม่ไหวละใช่ครับภูมิคุ้มกันมันบกพร่องทีนี้ถ้าสมมติว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีการกินอาหารดีๆมันเข้าไปเสริมได้ไหมพวกวิตามินอย่างเงี้ยครับอาจารย์การกินอาหารเพื่อจะไม่ให้เราเจ็บป่วยตอนช่วงระหว่างปลายฝนต้นหนาวนั้นเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าโอ๊ยมากินตอนเดือนตุลาพฤศจิกาอันนั้นจริงๆแล้วมันไม่ทันจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์มันต้องเตรียมตัวให้เกิดภูมิคุ้มกันไว้มาตลอดทั้งปีตาต้องฝึกเหมือนที่ตาต้องออกกำลังกายแอนต้องออกกำลังกายแอนต้องกินอาหารดีๆมาตลอดมันก็สร้างภูมิคุ้มกันมาเรื่อยๆแต่พอมาอากาศจะเปลี่ยนอุ๊ยเดี๋ยวก้นไม่สบายแล้วเริ่มมากินอะไรที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ทันค่ะนะดังนั้นแปลว่าเราควรจะกินมาเรื่อยๆตลอดเพื่อเสริมสร้างให้ล่วงหน้าถูกแต่คนโบราณเขาบอกว่าพออากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั้นเนี่ยหลักการของคนโบราณที่สอนคนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกคนรุ่นหนึ่งแล้วปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาหารที่อยู่ในฤดูนั้นเพราะมันเหมาะสมสอดคล้องกันมันธรรมชาติผลิตมาอยู่แล้วถูกต้องธรรมชาติอย่างเช่นปลายฝนต้นหนาวมันมีดอกแคเยอะดอกแคกำลังบานสะพรั่งก็เลยเอาดอกแคมาสิเอาดอกแคมาทำอะไรสารพัดเมนูแต่หนึ่งในเมนูนั้นคือแกงส้มดอกแคครับเดี๋ยวนี้เขายังกินกันอยู่ไหมฮะแกงส้มดอกแคเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันกินดอกแคไม่ค่อยเป็นคนรุ่นโบกินอยู่เด็กรุ่นใหม่เขาบอกมันเดี๋ยวโบนี่คือโบราณหรือรุ่นโบท็อกฮะโบราณที่เขาไปเบียร์โบท็อกด้วยมั้ยโบราณก่อนแล้วก็ไปโบท็อกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของโบราณแกงส้มดอกแคเนี่ยแอนตาเดินเข้าไปจะมีแต่น้อยมากครับเพราะคนที่กินไม่กี่คนคนรุ่นใหม่กินดอกแคร์ไม่ได้เพราะอะไรแอนขมคอยดูนะวันนี้จะให้ตากับแอนชิมเดี๋ยวจะให้ตาป้อนแอนโอ้ตากินไม่ได้วันนี้รู้เป็นเพราะอะไรเพราะใส่ฟันดันดันอยู่ใช่ใส่ฟันรู้เลยว่าใส่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าแกงส้มถ้าเราแกงเป็นจริงๆแล้วไม่มีทางขมแต่อาจารย์ตอนแรกก็สงสัยตอนที่ไม่เป็นนักโภชนาการพอมาเป็นนักโภชนาการปุ๊บลองพิสูจน์ดูซิวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ไหมว่ากินแกงส้มดอกแคร์แล้วป้องกันไม่ให้เป็นไข้หัวลมได้ครับปรากฏว่าเอาแกงส้มเข้าห้องแลบไปวิเคราะห์ดูมันมีอะไรที่ป้องกันไม่ให้เป็นไข้หัวลมเขาบอกว่าแกงส้มดอกแคร์
วิตามินมันมีวิตามินซีมาจากมะขามเปียกแน่นอนและที่สำคัญมาจากดอกแครมีวิตามินซีดอกแครมีวิตามินซีมีวิตามินเอนะฮะแม้ว่าดอกแครไม่เปรี้ยวออกขมด้วยซ้ำไปแต่มีวิตามินซีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองแกงส้มดอกแครมีหอมแดงอ๋ออันนี้ผมชอบมากหอมแดงนี่เป็นสารหอมระเหยแล้วไม่คัดจมูกดิคนโบราณเวลาลูกให้วุดฟัดวุดฟัดเนี่ยเขาจะเอาหอมแดงไปแกะแล้วก็ทุบๆมายำอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาห่อผ้าเขาบางไปวางบนหัวเตียงอ๋อมันจะได้ดมกลิ่นตอนหลับกลิ่นหอมระเหยไหมเข้ามามันก็เหมือนยาที่เราพันคอทุกประเทศเรียกว่าเอาไปยำให้เด็กกินไม่ได้นะดังนั้นเมนูแกงส้มดอกแครมันก็เป็นผักประจำฤดูกาลสองแล้วหนึ่งดอกแครอันที่สองหอมแดงอันที่สามก็คือมีพริกใช่ป่ะพริกเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่กินเข้าไปแล้วมันมีภูมิต้านทานมันร้อนขึ้นมามันขับอะไรอะไรออกมาขับเหงื่อออกมามันเป็นสมุนไพรอันที่3ในแกงส้มเนี่ยมันจะมีกระชายครับผลเขาใส่กระชายอ๋อมันร้อนนี่กระชายร้อนระเหยเหมือนกันและสุดท้ายแกงส้มเขาใส่ปลาช่อนหน้านี้นะปลาช่อนปลายฝนต้นน้ำปลาช่อนมันจะตัวอวบและมันมากแต่นี่เท่าที่ผมดูไม่ของเราไม่มีปลาช่อนเนี่ยเราเป็นกุ้งข้างล่างอยู่อ๋ออยู่ข้างล่างฮะอ๋อน้องก้นอยู่ครับผมคือเวลาเขาทำแกงส้มดอกปลาช่อนมันแอบหลับอยู่ไม่ตาเวลาการทำแกงส้มเนี่ยเขาจะแบ่งปลาเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอาเฉพาะเนื้อแล้วมาโขลกกับน้ำพริกให้มันนัวให้มันข้นๆอีกส่วนหนึ่งเก็บเป็นชิ้นปลาไว้แล้วก็มาใส่ทีละถ้าสมมติไม่เอาชิ้นปลาใส่ลงไปในน้ำพริกน้ำแกงส้มมันจะใสอันนี้เป็นเคล็ดลับก็มาใส่ทีหลังก็ได้หรือกินปลาข้างนอกก็ตักน้ำแกงส้มราดก็ได้อย่างงี้ไม่แล้วทำไมมันไม่ขมอาจารย์เหตุผลเพราะไม่ขมเพราะเวลาเราเอาแกงส้มดอกแครเราจะแกะเอาเกสรอยู่ข้างในที่มันก้านยาวๆออกไปตรงนั้นแหละที่ทำให้ขมนะอันที่หนึ่งอันที่สองการลวกก็อยู่ในอุณหภูมิน้ำพอดีอย่าไปลวกจนเปื่อยจนเกินไปพอลวกพอดีเนี่ยรสหวานมันจะออกมาแสดงว่าอยู่ที่กรรมวิธีถูกต้องก็ต้องฝึกฝนต้องทำให้เป็นนิดนึงใช่ครับผมว่าพี่แอนชิมเลยดีกว่าแต่เนื่องจากผมหาช้อนไม่เจอพี่แอนยกซดเลยนะฮะไม่ใช่ละนี่คือหนึ่งเมนูนะฮะแกงส้มดอกแครในช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันต่ออีกหนึ่งเมนูอันนี้จะมาคุกสดๆเลยอยู่ตรงนี้แล้วมาปรุงสดๆในรายการเมนูอะไรไหนบอกเป็นออเดอร์ให้คุณผู้ชมดูนะจริงๆแล้วปกติผมไม่ใช่เป็นนักปรุงหรือชิมอาหารนะฮะแต่วันนี้รายการอยู่อย่างสตรองเป็นรายการที่ผมชอบดูแล้วผมว่าเป็นมีประโยชน์มากเลยอยู่ที่ตัวเองเป็นเชฟวันนี้เชฟก็คือยำดอกไม้ไตรรงค์โอ้แสดงว่าต้องมีดอกไม้3สีแน่นอนเอ้ยรู้จักด้วยไตรรงค์เอาเป็นว่าไตรรงค์ของเรามีสีอะไรบ้างและสุดท้ายใช้ดอกไม้อะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามดอกสนมไม่แต่มันคล้ายๆกันบ้างเลยเล็กๆหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เชฟจริงๆเหรอครับเนี่ยโอ้โหหน้าตาดีเมื่อกี้น้องแอนกินดอกอัญชันไปหรือยังไม่รู้สึกเอากินแล้วค่ะเราโชว์ไปแล้ว1เมนูนะคะแกงส้มดอกแครสำหรับช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงช่วงนี้มาอีก1เมนูเมนูตรงนี้ทำไมทำปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าอย่าลืมว่าดอกไม้3สีที่จะโชว์ต่อไปนี้มันขึ้นในปลายฝนต้นหนาวจริงๆแล้วเขาขึ้นมาตั้งแต่จนช่วงฤดูฝนละครับแต่พอต่อเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขายังอยู่ค่ะนะฮะดอกอะไรบ้างฮะดอกกระจรนี่คือดอกกระจรครับท่านชมครับเคยรู้จักปะเคยได้ยินโอ้ยผมชอบมากดอกกระจรแล้วสีเหลืองนี่ดอกอะไรถามจริงฮะดอกเด็กรุ่นใหม่ติดอยู่ตรงปากดอกสนมไม่แต่มันคล้ายๆกันมากเลยเล็กๆตอนแรกผมนึกว่าเป็นดอกเดียวกันแต่พอมันแก่แล้วเป็นอย่างนี้ใช่ใช่แล้วเข้าใจว่าเป็นดอกกระจรชะหนูและอัญชันอัญชันเนี่ยได้บ่อยเพราะเรากินน้ำดำชันสีมันชัดเจนก็สรุปแล้วเป็นดอกไม้ไตรรงคือดอกไม้สามสีเราจะมาเขียวเหลืองม่วงปกติเวลาเราพูดถึงผักดอกผักเนี่ยเราจะไม่นึกถึงดอกไม้ค่ะทีนี้ดอกไม้สามารถเอามาเป็นอาหารได้แม้กระทั่งเขาบอกว่าดอกกุหลาบถ้าไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเอามายำก็อร่อยฮะเออหอมๆเนาะใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้เรายำ3สีมีดอกไม้เครื่องยำมีอะไรบ้างเครื่องยำนะฮะผมก็มีหอมแดงขาดไม่ได้เลยเครื่องยำน้ำพริกขี้หนูใช่ไหมครับแล้วก็มะนาวครับน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงแล้ววันนี้เป็นยำที่แปลกมากผมมีงาด้วยงาคั่วนะครับมีงาคั่วทำไมมีงาคั่วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือโปรตีนก็คือปลาทูโปรตีนจากปลาโปรตีนจากปลาเครื่องยำทายซิว่าต้องใส่อะไรก่อนน่าจะครับอาจารย์เครื่องยำเราต้องปรุงเครื่องยำก่อนน้ำยำใช่ไหมคะพวกผักมาทีหลังเขาเรียกน้ำยำนะครับก็คือขาดไม่ได้คือมะนาวถูกไหมครับใส่ลงไปอันนี้ประมาณครึ่งลูกดูดีโอ้ทีมงานน้ำลายสอแล้วฮะแล้วตามมาด้วยน้ำปลานะครับโอ้ผมเห็นทัพพีตะหลิวที่จะมายำแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่มากนะฮะอ่ะ
เป็นอันหนึ่งคือมีทีมงานรอชิมอยู่อะไรต้องใหญ่เห็นไหมเริ่มกลิ่นยำเริ่มออกอย่างตาอันนี้คือพริกขี้หนูนะครับผมเนี่ยขาดไม่ได้ผมชอบพริกขี้หนูมากพริกขี้หนูชอบมากแค่นี้กลิ่นมาแล้วฮะน้ำปลามะนาวพริกแล้วเวลายำที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับก็คือหอมโมแดงหอมแดงเราบอกเลยที่คราวที่แล้วที่เราแกงส้มใช่ไหมหอมโมแดงคือสารหอมระเหยที่เวลาคนจะเป็นหวัดมันระงับได้จริงๆอยากจะถอดฟันออกตอนนี้แล้วกินเลยไม่กลิ่นมันแบบมันเริ่มมาแล้วฮะอ่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดเดียวอย่าเยอะนะครับเพราะว่าอาหารคาวของไทยไม่ควรจะเป็นอาหารหวานนะครับให้กลมกล่อมกลมกล่อมแค่นั้นพอแล้วทีนี้เราก็ยำสีน้องแอนฮะโอ้โหดูเสียงสิครับกลิ่นมันมาเนาะก็ง่ายๆเบสิกเบสิกมากอยู่ที่ส่วนผสมอยู่ที่ส่วนผสมยำเองกินที่บ้านได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเราเริ่มใส่ผักลงไปผักที่ใส่ต้องเป็นผักที่มันใส่ลงไปแล้วมันไม่ช้ำมากก็คือดอกกระจรมันค่อนข้างแข็งใช่ไหมใส่เข้าไปมันเป็นตุ่มๆเป็นลูกๆต้องใส่เข้าไปดูนะครับหนึ่งดอกกระจรแล้วก็ยำก่อนให้มันเข้ากันนะครับเริ่มหนึ่งสีแล้วใช่ไหมครับไปแล้วต้องถามนิดนึงได้ไหมฮะทั้งสโหน่ทั้งกระจรอะไรพวกนี้เนี่ยต้องลวกอะไรมาก่อนไหมครับสำหรับกระจรกับดอกสโหน่นี่อยากจะให้ลวกแต่ลวกแบบให้เขาสะดุ้งไม่ได้ลวกแบบขึ้นสุดคือจุ่มลงไปแป๊บเดียวน้ำเดือดจริงๆเลยแล้วก็จุ่มลงไปปุ๊บประมาณ2วินาทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองยกขึ้นแล้วไปแช่ในน้ำเย็นหรือจะเป็นน้ำแข็งได้ยิ่งดีสุดน็อกมันแล้วสีมันจะสวยมากไม่งั้นสีตายนึ่งประเภทที่ผมสงสัยคือถ้ามันสดเกินไปไม่ได้ลวกเลยอันนี้คือดอกสโหน่นะฮะขยับมองมาดูดีดูดีสองสีแล้วใช่ไหมตาฮะอย่าลืมนะครับว่าผักสองสีเนี่ยอย่าลืมมีเบต้าแคโรทีนสูงมากๆเลยครับทำไมเราใส่ดอกอัญชันสุดท้ายแบบบางมากใบบางยำแล้วมันเละมันเละครับแล้วก็ใส่ไปสุดท้ายจริงๆแล้วผมยังไม่ใส่ด้วยดอกอัญชันปลาทูก่อนปลาทูก่อนนี่นะปลาทูยีเอาก้างออกแล้วรู้ไหมปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพมากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวอยู่ในตัวปลาทูที่เรียกว่าโอเมก้า3อ่ะมหาศาลเลยใส่เยอะๆแล้วครับจานใส่เยอะอันนี้สำหรับใส่เยอะๆอันนี้จะยกให้ต้า2ชิ้นครับพอกับบ้านดูสิพอมันคลุกด้วยกันแล้วมันดูดีเลยทีเดียวดูดีมากครับอันนี้รู้สึกจะเป็นยำของเศรษฐีหน่อยนึงแล้วพอใส่ปลาทูเยอะครับถ้าเป็นยำของคนยากจนนี่จะมีวิญญาณปลาทูนะฮะอ่ะสุดท้ายก่อนที่เราจะใส่ดอกอัญชันเราเอาโรยงาโรยงาไปทำไมผมใส่งาครับท่านชมเพราะว่างานั้นมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีน้ำมันอยู่ถ้าเรากินผักอย่างเดียวโดยไม่ได้น้ำมันเนี่ยวิตามินที่ละลายได้ในไขมันมันจะไม่ออกเช่นวิตามิน A D E K คือคนชอบคิดว่าไม่กินไขมันแต่จริงไขมันต้องกินเพื่อเข้าไปจับวิตามินนี่แหละถูกต้องเลยนะอย่าไปกลัวไขมันจนเกินเหตุไขมันไม่ใช่ปีศาจร้ายแต่ต้องเลือกไขมันที่ดีถูกต้องแล้วก็จะกินเยอะกินพอดีพอดีสุดท้ายนะฮะเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปโอ้โหเห็นไหมหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีเนี่ยจะจำเป็นเชฟจริงๆเหรอครับเนี่ยโอ้โหหน้าตาดีนี่หยิบช้อนเลือกช้อนปุ๊บเอาละครับน้องแอนถ้าเกิดว่ารสชาติไม่ถูกก็เติมมะนาวอีกหน่อยได้นะให้มันเปรี้ยวได้ชิมได้เลยไหมคะเอาได้เลยใส่จานก่อนสิให้มันสวยงามสวยงามนิดนึงโถฉันก็จะจ้วงอย่างตรงนี้เลยเออสวยงามสวยงามเลี้ยงให้สวยๆแอนถือให้ไหมคะจานโกยครับตอนแรกดูแล้วมันมีปริมาณไม่เยอะแต่พอยำเข้าไปกับยำดูกินได้3คนนะครับไม่กินคนเดียวก็ได้นะนั่นจริงๆแล้วไม่เอาสิจริงๆแล้วประมาณ2คนฮะนี่เป็นกับข้าวไงเห็นไหมดูสีดอกอัญชันสิครับใส่ไปทีหลังก็ยังหน้างอจริงๆอันนี้ทำเป็นสลัดก็ได้เนาะเป็นสลัดไทยๆนี่แหละคือสลัดยำคือสลัดเนี่ยแหละกินข้าวกับทัพพีมันก็อิ่มแล้วเนี่ยกินกันเนี้ยข้าวทัพพีนึงอิ่มแล้วก็ครบแล้วนะครับสารอาหารแน่นอนวิตามินโปรตีนเราสามารถประยุกต์ได้นะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราไม่ใช้ปลาทูเราจะใช้ปลาช่อนหรือปลานิลหรือปลาทับทิมได้หมดเลยที่เอาไปต้มไปนึ่งนะครับแต่ปลาทูมันก็มีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์โอ้มันเป็นเอกลักษณ์แล้วมันหอมน้ำมันด้วยนะครับน้องแอนชิมขออนุญาตนะคะอิจฉาจริงๆนี่คือยำดอกไม้ไตรรงสูตรอาจารย์สง่าดามาพงถ้าตักทั้งทีแล้วเราต้องตักให้ได้3ทุกอย่างอยู่ในช้อนดอกอัญชันเป็นดอกสีม่วงที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าเรสโบโลทอรอลอยู่ในนี้ส่วนจอโหนสีเหลืองก็คือพวกไลโคพีน อยู่ในนั้นนี่เกิดจากข้าวปากเราทราบข้อมูลเต็มเลยครับกินๆเลยเคี้ยวๆเลยทำไมอร่อยน่าดูอร่อยยังไม่ได้กลืนไม่มันลิ้นมันล้ำครับมันมีความกรอบของดอกไม้อยู่แล้วก็มีหอมกลิ่นน้ำปลากับมะนาวเนี่ยมันทำให้มันชูรสออกมาถูกต้องเมนูนี้ขายสักเท่าไหร่ดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้น้องแอนกินดอกอัญชันไปหรือยังไม่รู้สึกเอากินแล้วค่ะกินแล้วทีเดียวเลยให้ได้หลายๆอย่างดอกแล้วครบแล้วใช่คือทำไมเราเอาดอกไม้3สีนี่มาผสมสารกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าดอกไม้3สีมันเป็น
คุณค่าทางโภชนาการมันแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกแล้วสีม่วงก็คือดอกอัญชันมันจะมีเรสเวอร์ทอรอลแล้วสีเหลืองจะมีไลโคปีนสีเขียวจะมีพวกซีแทนทีนเยอะแยะไปหมดเลยคือมีหลายตัวซึ่งก็จะเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายช่วงนี้ด้วยแล้วปลาก็มีโปรตีนและมีกรดไขมันอยู่ครับแล้วถ้าใครอยากจะออนไดเอทหรือลดน้ำหนักนะฮะกินตัวนี้อย่างเช่นตาอยากจะลดน้ำหนักกินนี้ชามเดียวแล้วก็กินข้าวตามไปอีกนิดนึงครับอิ่มแล้วแคลอรี่ไม่น่าเยอะนะอาจารย์แคลอรี่จานนี้เหรอฮะประมาณ120จบเลย120เพราะส่วนใหญ่เป็นผักอ่ะมันก็มีแค่โปรตีนจากปลาซึ่งปลาทูเนี่ยมันมันน้อยอยู่แล้วโอเคเลยแล้วอร่อยด้วยเป็นแล้วที่สำคัญก็คือเราโรยงาเข้าไปซึ่งเป็นไขมันชนิดดีนะโอ้เอาเป็นว่าทำเองที่บ้านได้ดูรายการของเราวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ลองทำกินเลยมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นได้หมดรับรองสุขภาพร่างกายของคุณดีไดเอทแล้วก็ต้องบอกว่าได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ด้วยนี่คือเมนูปลายฝนต้นหนาวที่มีมาฝากกัน2เมนูด้วยกันมีแกงส้มดอกแครแล้วก็ยำดอกไม้ไตรโลง3สีนะครับดอกสโหนดอกขจรดอกขจรแล้วก็อัญชันโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลดีมากขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์น่าจะควบตำแหน่งเชฟไปด้วยอีกตำแหน่งเนาะอร่อยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตามไปเจอคุณลิตากันอีกรอบเธอไปสปาอีกแล้วสปาตลอดคนนี้มีหน้าช่วงนี้ผิวพรรณดีแต่เธอไปที่ไหนมาช่วงหน้ากลับมาติดตามกันผมไม่เข้าใจครับรายการของเราจะยืนคุยกูจะนั่งเก้าอี้ทำไมนะแล้วมันไม่ร้อนเหรอร้อนสิคุณพี่หันมาร้อนเนี่ยคุณพี่ตายเนี่ยเขาจะสามารถเก็บความร้อนเอาไว้ได้ดูหน้าร้อนพอขึ้นมาจากทรายปุ๊บเป็นไงฮะเย็นค่ะขึ้นมาปุ๊บต้องมีคนพยุงก่อนที่บอกกันไปนะคะว่าเบรกนี้คุณลิตาของเราเธอไปสปามาอีกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกวันนี้เธอสวยขึ้นผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเหมือนเซเลบริตี้ค่ะเพราะว่างเป็นเข้าสปาแล้วสปาของเธอนี่หลากหลายมากล่าสุดเห็นว่าไปอาบดินหรือหินหรือทรายภูเขาไฟอะไรสักอย่างคราวที่แล้วเธอมาจากตรงนี้ครับคราวนี้เธอไม่อยู่ไหนเห็นบอกว่าช่วงล่างเกรียมเลยนะฮะไม่รู้ว่าช่วงล่างเกรียมจริงหรือเปล่าไปเจอกับเธอเลยดีกว่าคุณชลิตาและคุณอินชลิตาชื่อเต็มๆของเธอครับอยู่ไหนฮะโอ้โหครับผมไม่เข้าใจครับรายการของเราจะยืนคุยกูจะนั่งเก้าอี้ทำไมเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเธอมาจากข้างล่างแล้วเธอก็ยืนขึ้นมาใช่ใช่ค่ะคราวนี้เธอเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณพี่กำลังเปิดตัวน้องอย่างสวยงามกันครับทีมงานก็มีความตัดคำออกมาเบาๆเพราะคุณพี่พูดกันยาวมากทีมงานมืออย่างนี้เร็วๆทำไมไม่เข้าสักทีเรียกสักทีเรียกทีคือหนักใช่ไหมฮะหนักมากค่ะผมเห็นแล้วละผมเลยแกล้งครับผมพูดยาวๆหน่อยใช่ค่ะล่าสุดไปสปาที่ไหนมาวันนี้คือเป็น The One Sand Bath Spa นั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของเขาก็คือเขาใช้หินภูเขาไฟที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอุ้ยจริงเหรอจริงๆทำไมเอาหินมาแบบปาใส่ไม่ใช่พี่มีปัญหาอะไรกับน้องไม่จริงนะเดี๋ยวก่อนบ้านเราเมืองไทยไม่มีหินภูเขาไฟหรือมีน้อยมากคือจริงๆหินภูเขาไฟอย่างที่ไหนก็มีเพราะว่าอย่างที่ภูเขาไฟพนมรุ้งอะไรเขาก็จะมีหินภูเขาไฟแล้วแต่ความพิเศษของที่นี่ก็คือเขามีลักษณะที่กลมมนและมีลักษณะเม็ดที่ใหญ่ค่ะอันนี้หินหรือว่าอัญมณีฮะหินค่ะคุณคือพอเม็ดเขาใหญ่เนี่ยเขาจะสามารถเก็บความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะไม่บาดผิวเราด้วยเพราะมันกลมมนแล้วมันไม่ร้อนเหรอร้อนสิคุณพี่หันมาร้อนเนี่ยคุณพี่ซึ่งเขาเนี่ยเหมาะกับการที่จะช่วยกระตัดของเสียออกจากร่างกายนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นถามจริงที่เข้าสปาเยอะๆช่วงนี้คือเตรียมจะแต่งงานเหรอฮะได้แต่ทำสวยไว้ก่อนทำสวยรอไว้ก่อนเดี๋ยวไปไม่แล้วเขาให้เราทำอะไรบ้างในขั้นตอนในการเริ่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราวัดความดันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าความดันสูงเนี่ยเขาไม่ให้เข้าทำได้แต่ว่าเขาจะต้องเว้นการกลบทรายบริเวณหน้าอกเอาไว้ด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะคือการเตรียมทรายก่อนที่เราจะเข้าไปคือเขาจะใช้น้ำร้อนค่ะประมาณ60องศาที่จะเนี่ยให้ทรายอยู่ในนี้แล้วก็ทรายเนี่ยเขาจะสามารถเก็บความร้อนเอาไว้ได้ดูหน้าร้อนคุณพี่ไม่ได้พูดเล่นๆเข้าไปร้อนค่ะไม่เป็นไรเนี่ยเอาน้ำออกไปแล้วใช่ไหมไม่งั้นต้มเราเลยนะเขาเอาน้ำออกแต่ว่าอย่างน้อยๆคือยังได้ห่มผ้าเช็ดตัวไม่ได้แก้ผ้าหมดทั้งตัวเขามีชุดให้คืออุณหภูมิที่อยู่ในทรายก่อนที่จะโดนตัวเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50องศาถ้าไปครั้งแรกก็อาจจะลดอุณหภูมิลงมาให้ได้สักนิดเพราะเรายังไม่ชินเนาะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มจากการเนี่ยนำทรายกลบตั้งแต่ทางเท้าของเราขึ้นไปค่ะโอ้โหไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะแล้วอยู่ในนี้นานแค่ไหนอ่ะ15นาทีค่ะพอแล้วเหรอฮะมีแอร์ไหมข้างในห้องมีแอร์แล้วกำลังดูว่าแบบมันร้อนไหมหรือมันซาวน่าห้องมีแอร์ค่ะแต่ว่าเนี่ย
ลงไปปุ๊บก็จะร้อนเขาก็จะค่อยๆเกลี่ยขึ้นมาเรื่อยๆอย่างใครที่ความดันสูงมากๆเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเขาถึงต้องวัดความดันก่อนใช่ค่ะเพราะว่าจะทำให้หลอดเลือดของเราขยายด้วยในความร้อนแล้วก็ยิ้มนะยิ้มยิ้มคือมีกล้องปุ๊บไม่ว่าหนูเจออะไรหนูยิ้มทุกอย่างดีมากแต่ว่าสบายมากกบถึงตรงไหนฮะกบถึงตรงหน้าอกเลยค่ะช่วงหน้าอกทำไมไม่กบหน้าไปด้วยเลยฮะหน้าก็จะได้ผ่องเกินไปเพราะว่าเราหลอดให้ดูดหายใจถามนิดนึงความรู้สึกตอนที่เรียกว่าไปถูกทรายร้อนๆห่อคุ้มตัวอยู่เนี่ยกับเวลาไปเข้าห้องอบซาวน่าอันไหนร้อนกว่ากันอบซาวน่าร้อนกว่าแสบกว่าอันนี้ละมุนกว่าอันนี้มันอย่างนี้นอนไงใช่ค่ะนอนละมุนแล้วที่สำคัญคือระหว่างที่เราแช่ในทรายไปเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้าเย็นนะคะแล้วก็เป็นการนวดตามต่อมน้ำเหลืองของเราให้เลือดลมมันไหลเวียนเลือดลมไหลเวียนแล้วก็ขับของเสียออกด้วยตาลิตาพูดถูกนะเม็ดของทรายเนี่ยดูใหญ่มันเป็นหินที่ก้อนใหญ่กว่าทรายทั่วไปใช่ค่ะปกติทรายทั่วไปมันจะละเอียดตอนนี้เห็นเป็นก้อนๆเลยถูกต้องไม่แล้วคือเขาเนี่ยมีแร่ธาตุเยอะมากค่ะแล้วพอไปโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าไพโรอิเล็กทริกนั่นเองค่ะซึ่งจะคล้ายๆกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าครับไพโรก็ไฟอิเล็กทริกก็กระแสไฟฟ้าถูกต้องแล้วมันก็เข้าสู่ร่างกายของเราใช่ค่ะทำให้เราสามารถที่จะขับของเสียออกได้ด้วยค่ะแล้วก็เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอุ๊ยตายร่างกายของเราเป็นไข้เขาก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาจะออกมาทำหน้าที่ถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ป่วยอะไรหรอกเปล่าเป็นความร้อนจากตัวหินภูเขาไฟของเรานั่นเองพอออกมาแล้วรู้สึกยังไงฮะพอขึ้นมาจากทรายปุ๊บเป็นไงฮะเย็นค่ะขึ้นมาปุ๊บต้องมีคนพยุงก่อนพี่แล้วเขาคือพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะมีการสครับด้วยตัวทรายด้วยเมื่อกี้เห็นก็ซูมแขนคืออะไรเหนือมันออกเปล่าค่ะเป็นรูปเม็ดทรายเม็ดทรายของเขาที่ติดอยู่คือตัวจะเป็นรูๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะใช่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องสครับก่อนค่ะแล้วก็ให้นั่งพักดื่มเกลือแร่เป็นตอนจบอ๋อเพราะเราเสียเหงื่อไงถูกมั้ยเสียเหงื่อ15นาทีคือเยอะๆมากนะเขาบอกว่าสามารถเข้าสปาสครับแบบเนี้ยได้สักกี่ครั้งต่อเดือนครับสามารถเข้าได้ค่ะอาทิตย์ละครั้งได้เลยสบายๆไม่อันตรายหลังจากตอนนอนอยู่อารมณ์หนึ่งออกมาแล้วดื่มน้ำสครับร่างกายเสร็จแล้วรู้สึกไงอยากจะนอน สบายมากจริงๆคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าราคาน่ารักมากครับแล้วก็บริการดีมากน่ารักได้คือไม่กี่ร้อยอย่างนี้หรอฮะ 1,000 ต้นครับผมไม่แต่ว่าเขาตอนนี้ค่ะ 1,490 บาทเขาจะมีพร้อมกับการนวดแผนไทยอีก1ชั่วโมงอ๋อคุ้มนะใช่เพราะเราไปนวดทีก็ 5-600 แล้วถูกต้องค่ะคือเขาดูแลดีมากความสะอาดเป็นเลิศแล้วก็สบายตัวจริงๆสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากจะไปขอชื่อสถานที่พิกัดโลเคชั่นอีกครั้งได้เลยค่ะพิกัดของเรานะคะ The One Sand Bar Spa นั่นเองค่ะคุณสามารถที่จะเสิร์ชใน Google Map ก็ได้นะคะอยู่ภายในโรงแรม The One ตรงถนนศรีนครินทร์63นั่นเองค่ะครับผมเธอมีความสุขมากได้ตระเวนสปาได้ตระเวนตามยิมคือชีวิตกุลิตาตอนนี้น่าอิจฉาที่สุดแล้วนะแบ่งเวลาในชีวิตอาทิตย์นึงสัก 2-3 ชั่วโมงไปดูแลร่างกายหน่อยใช่แต่หนูก็ว่างที่จะมาที่นี่เหมือนกันนะคะครับผมอ๋อผมยินดีให้คุณมาจนกว่าคุณจะแต่งงานแล้วก็จะไม่ให้มาบังคับต้องการพิธีกรหญิงคู่นะเอาจริงเหรอฮะโอเคกันเชิญนะรอเล่นค่ะนะอ่ะนี่คือข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันในคืนนี้นั่นเองนะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวกุลิตาจะมาเล่าให้ฟังได้เลยค่ะพาผมไปบ้างพาไปด้วยผมก็อยากเป็นผู้ชายที่ไปสปาบ้างอ๋อครับอยากได้ผู้ชายไปสปาด้วยกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปทำหน้าที่ในห้องขอบคุณลิตามากครับขอบคุณค่ะเวลารายการอยู่อย่างสตรองแล้วนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์วันอังคาร2ทุ่มตรงทางช่อง M-Cut Family ช่อง14สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันวันนี้เรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตายโพย